ว่าด้วยเรื่องของชุดแต่งงานคือมีเจ้าสาวโพสต์เรื่องนี้บอกว่าโอ้ยงานแต่งงานดีหมดทุกอย่างเลยเสียอยู่อย่างเดียวเรื่องของชุดแต่งงานไปเช่าชุดแต่งงานมาแล้วพอเอาไปคืนร้านร้านบอกว่าชุดเปื้อนเปื้อนกระซักซักไม่ออกก็ต้องจ่ายค่าเสียหาย6,000บาทแต่ตอนแรกเนี่ยการที่โพสไม่ได้มีการบอกรายละเอียดว่าทำไมต้องจ่ายค่าเสียหายเจ้าสาวคนนี้โพสแค่ว่า โอ้ยเนี่ยเอาชุดเจ้าสาวมาใส่แล้วพอเอาไปคืนถูกโอ้ยต้องจ่ายเงินค่าปรับตั้งห0 0ันอะไรประมาณนี้อ๋อก็คือเหมือนว่าทําความสะอาดแค่นี้ทำไมต้องคิดตั้งหกพันละแล้วก็บอกว่าเนี่ยทางร้านทําขาดเองแล้วก็มาโทษเธอเธอต้องจ่ายตั้งหกพันเนี่ออแบบนี้ค่ะคือโพสต์แรกอะ เดาไม่ยากใช่ไหมคุณผู้ชม,มทัวลงร้านเช่าชุดแต่งงานช<อ>ชำๆนนเลยนนนคนไปด่าเพียบเลยแ,แต่มิวต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟังให้จบอย่าเพิ่งไปทัวลงร้านเช่าชุดแต่งงานนะคะฟังเขาหน่อยนะฟังเขาหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดร้านเช่าชุดแต่งงานออกมาโพสชี้แจงคะ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าชุดแต่งงานเนี่ยลูกค้า เช่าที่สาขาจังหวัดพัทลุงเอาไปใช้งานที่หัตใหญ่จังหวัดสงขลาคือร้านเขามีสามสาขาเช่าข้ามพื้นที่เนาะและลูกค้าทําชุดเลอะทั้งสองชุดเลยโอ้โเอ๊ะยางมันโอ้มันก็ซักยากนะเงี้เนาะทางร้านให้พนักงานซักทางร้านบอกเจ้าสาวแล้วว่าถ้าซักออกไม่คิดเงินอ๋อครับซักแล้วซักอีกซักจนเปื่อยซักจนขาดซักไม่ออกอร้านก็เลยต้องเอาชุด ไปซ่อมส่งชุดไปที่ร้านตัดเย็บร้านตัดเย็บคิดค่าซ่อมสองชุด6,000บาทชุดไทยอ่ะ4 0 0พชุดราตรี2,000รวมเป็น6,000ที่ซ่อมแพงก็เพราะว่าต้องตัดผ้าครึ่งผืนแล้วปักทับลงไปใหม่มันเหมือนกับทำชุดใหม่เลยเออใช่เออแล้วก็6,000นนี่มาจากร้านที่ซ่อมถูกไหมใช่เ,ออเขาก็ คิดเงินเจ้าสาวที่เช่าไปตามราคาไม่ได้บวกเพิ่มเอ,อ,เอ,อ,เอ,อซ่อมเท่าไหร่คิดเท่านั้นครับทางร้านนี้เ,ยเพยายามซักแล้วใช่สวยนะพยายามซัก<อ>แล้วว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วพี่ก๊อฟสงสัยไหมว่าเลอะอะไรเลอะอะไรอ่ะมาเป็นคราบแบบเป็นคราบดินค่ะอะฮะเป็นคราบดินเนี่ย<ช>หรอนี่คือดินนะ คือด้วยความที่ว่ามันตอนนี้ล่าสุดมันมีคนเอาภาพมาโพสต์ว่าเป็นภาพเจ้าสาวใส่ชุดแต่งงานแล้วลงไปนั่งกับพื้นดินเหมือนกับไปกราบผู้ใหญ่ในงานแล้วลงไปนั่งกองกับพื้นเลยครับเป็นพื้นดินเลยอะไอ้อออแต่อโหมันมันมันดินมันแดงอย่างนี้เลยเหรอมันเลยเปื้อนแบบนี้นะคะ่ะร้านเช่าชุดแต่งงานเขาบอกว่า ไม่ได้คิดกําไรอะไรเลยแล้วพยายามต่อรองกับร้านซ่อมแล้วด้วยว่าซ่อมให้มันถูกกว่านี้ได้ไหมแต่แบบมันต้องซ่อมเยอะจริงอะเพราะชุดพวกนี้มันเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะก็มันหกพันจริงๆก็ขอคิดแค่หกพันไม่ได้บวกอะไรเลยด้วยซ้ำทําไมต้องมาดราม่าประเด็นคือร้านเช่าชุดแต่งงานเขาบอกว่าแล้วทําไมคุณไม่มาคุยกันก่อนไม่มาคุยกันดีๆคุณโพสต์แบบนี้ทางร้านเสียหายมากนะอื ล่าสุดของล่าสุดเจ้าบ่าวออกมาชี้แจงค่ะเจ้าบ่าวบอกว่าผมขอรับผิดทุกประการออขอรับผิดชอบแทนเจ้าสาวออขอโทษจริงๆที่เจ้าสาวโพสต์เรื่องนี้จนกลายเป็นเรื่องเป็นราวรเดี๋ยวเจ้าบ่าวจัดการเองทุกอย่างเนี่ยหกพันอะไรเดี๋ยวก็จ่ายแล้วก็ที่โพสต์ไปก็ไม่ว่ากันก็เข้าใจว่าทางร้านเช่าชุดก็คงจะอยากจะชี้แจงทางฝั่งของเขาเจ้าบ่าวก็บอกไม่เป็นไรจะโพสต์ก็อ่ะ เข้าใจได้ไม่ต้องลบอ่าไม่ต้องลบหกพัน <6, 000 S 2> ก็อ่ะห0พันเดี๋ยวผมจ่ายเองจบลงด้วยดีประมาณนี้ด้วย <คะ S 2> เจ้าบ่าใช่คะ่ะเฮ้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีการโพสต์ลงในโลกโซเชียลด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลเสียแล้วทีเนี้ยมันส่งผลเสียหมดเลยรอบอด้านไปหมดจริงๆทางที่ดีคุยกันก่อนคุยกันให้รู้เรื่อง ถ้าเกิดมันคุยกันไม่ได้จริงๆโอ้โหไม่มีทางออกจริงๆค่อยว่ากันเนอันนี้เพิ่งเริ่มต้นแล้วโพสต์เลยอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นข่าวใหญ่นะวันนี้สื่อทุกสำนักลงเรื่องนี้นะเอแหม่มันก็ต้องดูด้วยเหตุผลเนาะใช่ค่ะคุยกันด้วยเหตุและผลดูที่มาที่ไปความเป็นไปได้เออดูความเป็นไปได้มันจะได้เรื่องไม่บานขนาดนี้ค่ะโถเพิ่งแต่งงานด้วยเพิ่งแต่งงานด้วยใช่แล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวแหม่มันก็เสียอารมณ์เสียความรู้สึกกันเปล่าๆเนาะ